Den tag swam. Oj, den är nej. Ja, precis. Men man ska välja. Vad säger man på svenska? Het nangkai. วันนี้มาเก็บเห็ดกับลีเซตอันนี้เดี๋ยวนะอันนี้เป็นหนอนส่วนอันนี้น่าจะใช้ได้แล้วก็เห็ดที่เราได้นะคะไม่รู้จักป่าเดินมั่วๆสวัสดีทุกคนแจ๋วไอมาแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่2จากที่ออกมาเก็บเห็ดกับรีเซ็ตเนาะอันนี้เป็นป่าแห่งหนึ่งนะคะที่เพื่อนร่วมงานบอกพิกัดมานะคะก็เลยพากันมา โอ้ยพาคนแก่เดินไอเดินขึ้นเขาเดี๋ยวจะให้ดูนะไอเดินขึ้นเขาตรงนู้นทุกคนได้เห็ดเหลืองมาจุดละดอก2ดอกเห็ดเหลืองอ่ะมันกำลังจะวายแล้วในป่านี้แต่สิ่งที่เราอยากได้คือเห็ดดำแต่มันไม่ค่อยเจอทุกคนมันเป็นป่าที่เราไม่คุ้นเคยเนาะเราก็เดินมั่วๆกันนะคะเนี่ยมันจะเจอทีละดอก2ดอกอย่างเงี้ยทุกคนไอ้ส่งข้อความไปบอกเพื่อนคนที่ให้พิกัดมาว่าตอนนี้พวกเรากำลังโกรธมากเพราะหาเห็ดไม่เจอเดี๋ยวทุกคนดูนะแต่ว่าความคาดหวังก็คือมาแบบสนุกสนานนะแต่ถ้ามันได้พอกินก็ดีใจเนาะว้ายพี่น้องแมวมันก็เป็นจังซี่เฮ็ดมื้อนี่อากาศก็หนาวเด้จ้ะเพิ่งจ้ะกะสิพอได้อยู่เด้อเอาไปกินจ้ะทุกคนเฮาบ่ได้เอาไปขายนี่ว้ายซูนเลนควีนเนอร์คอมาซูนเนอะโอ้ยแดดส่องมาแล้วทุกคนเริ่มอุ่นแล้วป่าก็สวยนะแต่เห็ดไม่ค่อยมีลงไปทางนู้นมันจะเป็นทะเลสาบแล้วก็มีบ้านคนนะคะนู่นรีเซ็ตถือถุงถือแป้ไปละแอบถ่ายไอเจอเห็ดอยู่บนนู้นข้างบนไอจะปีนขึ้นไปทุกคนนี่มันก็ชันอยู่นะเฮ้ยปีนได้ไหมฮะทุกคนเบิ่งจ้ะเห็ดมันถึกไอเขาเรียกว่าน้ำอย่างแบบนี้นะคะพูดนะคันว่าเขายังงามอยู่เนาะเต็มเลยจ้ะเสียดายเนาะแต่ว่าไอกระสีเล่มเอาที่มันพอได้นี่จ้ะอันนี้มันก็เละโอ้ยทุกคนได้2ดอกเห็ดเกิดอยู่จังซี่มองบ่เห็นดอกจ้ะโอ้ทุกคนเบิ่งขาเห็ดผู้ใดสิเห็นทุกคนเบิ่งเขาก็ลงไปจังซี่เนาะเดี๋ยวสิย่างไปเบิ่งทางพุ้นมื้อนี้เป็นการหาเห็ดที่ทรหดอีหลีใครแต่ว่าอากาศบ่ฮ้อนทุกคนอากาศเย็นจ้ะก็เลยพอเขาย่างไปย่างไปเวลาเขาฮ้อนมันก็พอดีจ้ะอันสิบอกว่าอันคนที่ไอมาเก็บเห็ดนำน่ะเพื่อนเป็นคนเสนอได้เพื่อนว่าไอ้กี้เขาไปเก็บเห็ดเนาะวันจันทร์เธอยุดอยู่บ่ไอก็บอกว่ายุดเพื่อนอายุ60ปีแล้วเด้จ้ะเพื่อนเฮ็ดงานอีก5ปีเพื่อนก็เกษียณแล้วเนาะแต่ว่าเพื่อนน่ะเหมือนแบบมีความเอ็นดูแล้วก็เมตตาไอเด้ตอนที่ไอรู้ว่าพ่อไอไม่สบายเนาะพ่อมีอาการในลำไส้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไอ้ก็ไปเฮ็ดงานเนาะวันจันทร์ไอ้ไปเล่าให้อันทุกคนฟังอยู่ในที่ประชุมว่าอันทุกคนแบบเวลาเจอกันเนาะฝรั่งเขาจะถามว่าอ้าวพวกเธอวันนี้เป็นยังไงบ้างเธอสบายดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วไอ้ก็เป็นคนที่แบบเป็นคนที่พูดตรงๆเป็นไอ้เป็นคนโอเพ่นอะนะมีอะไรไอ้ก็จะเล่าให้ฟังอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวทางเมืองไทยหรือว่าครอบครัวทางสวีเดนเรื่องคุณปู่คุณย่าถ้าปู่ย่าไม่สบายก็เล่าให้ทุกคนฟังอัปเดตอะไรเงี้ยค่ะคือไอเป็นคนแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่อยู่เมืองไทยก็เหมือนกันก็เล่าให้ทุกคนฟังแล้วน้ำตาไอก็ไหลออกมาด้วยความแบบไอกลัว นั่นแหละเหมือนจิตไอมันปรุงแต่งมันคิดไปก่อนอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรไอคิดว่าพ่อไออ่ะ
ท่านแกร่งนะคะพ่อแกร่งนะคะมีหัวใจที่แกร่งก็ผลการส่องกล้องก็จะออกวันที่พ่อส่องกล้องไปแล้วนะคะหมอส่องกล้องที่ลำไส้แล้วก็ตัดชิ้นเนื้อไปตรวจก็ผลจะออกวันที่1ตุลานะคะไอ้ก็หวังว่านะคะภาวนานะคะว่าจะผลออกมาดีนะคะทุกคนโอเคก็อัปเดตให้ทุกคนฟังเล็กน้อยนะคะก็มองลงไปทางเขาด้วยกล้วยตกเขาทุกคนเอ้ยเราไปซ้ายตาก็ส่องไปอุ๊ยไอ้เจอเห็ดผึ้งนี่สวยมากว้ายทุกคนคืองามแท้ว้าวเบิ่งจ้ะหางเพิ่งเพิ่นยังอ่อนๆอยู่เก็บไปเนาะจ้ะเนาะงามงามงามอุ๊ยเดี๋ยวครับมีดมันลืมมีดไปเสียอ้อมีดอยู่นี่โอเคช่วงนี้ทากหลายจ้ะเพราะว่าอากาศเย็นแล้วก็ชื้นเป็นอากาศที่ทากเขาจะชอบเลยแหละถ้าอากาศร้อนนี่ทากจะบ่ค่อยมาปานใดนี่โอเคว้ายงามงามมองนี่งามทุกคนไอ้ว่าไอ้สีย่างไปหารรีเซ็ตล่ะได้ชื่อเพิ่นรีเซ็ตอุ้ยงามมองนี่ทุกคนเฮ้ยดีใจจ้ะอยากเห็นแบบนี้หลายๆนายมันอึดแต่ย้อมเมียนนะเดว่ามาเลยแฮอีสกูเกนเดคัลสวยดูมอสเตอร์ทอร์คอลลาเกียนดูมอสเตอร์แอตตาเอลทอร์คอลลาเกียนสมยันประทินแมตต์วะเฮียตเดนเลียดเดนเอลสัวมันมันเซฟิลพัวลิติกรันมันมันเซฮอเยลส่วนเมียเดนแม่นายกทุกคนเดินอยู่ในป่าชั่วโมงเศษไม่ค่อยเจอเห็ดพอจะพากันออกมาเจอเห็ดเนี่ยค่ะอยู่ริมทางเห็ดดำพากันเก็บอยู่คนละมุมตอนนี้สองสาวเท่าอะติคนเบิ่งงามๆงามๆนี่น่ะไอ้เก็บไปส่วนนึงล่ะมาสิฟ้าวเก็บจ้ะก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปเลยเพราะว่ามันเสียเวลาหลายจากที่ว่าเฮาย่างขึ้นไปถึงภูเขาข้ามเขาไป2 3เขาโอ้ไอ้มดต้นไม้ถ้าเบิ่งมื้อนี้สิได้เฮ็บจักโตว่ะติพี่น้องงามเนาะไอ้บอกเพื่อนว่าให้ลงมาเก็บน้ำกันเพื่อนว่าทั้งพ่องทั้งเทิงก็หลายเพื่อนว่าเพื่อนอยู่คนละจุดก็ไอ้จ้ะพี่น้องนี่จ้ะปลาลายสเกิดอยู่ในนี่นะทุกคนเดี๋ยว
ดอกน้อยๆโพดกระบอกเนาะทุกคนไอ้บอกรีเซ็ตว่าไอ้อะรู้สึกว่ามันจะมีเห็ดเหลืองไอ้ก็เลยเดินขึ้นมามันเจอจริงๆ2ดอกทุกคนนี่เราพากันเล็มเก็บเห็ดดำนะคะทุกคนเห็ดดำมีแต่ขาสวยๆทั้งนั้นเลยพอจะเจอก็เจอกลุ่มใหญ่บางดอกก็มันจะเป็นดำๆเนาะดำๆแล้วก็ไม่เอาเนี่ยมาตรงนี้เจอแล้วทุกคนโอ้ไอเห็นดอกอยู่ข้างในนู่นใหญ่อยู่นะแต่อันนี้มันสุดเอื้อมทุกคนดูดอกนี้ปาดเดี๋ยวเก็บไปก่อนยังไงดีเนี่ยมุดเข้ามาไม่มีถุงเดี๋ยวนะขออนุญาตมองดูดีๆก่อนทุกคนนี่ทางชันทุกคนเดี๋ยวทุกคนเราเปลี่ยนที่นะคะเข้ามาอีกฝั่งหนึ่งของถนนหายากมากเพิ่งจะเจอเห็ดเหลืองดอกเดียวนะคะเนี่ยเห็ดเราได้เท่านี้ละ hey, มาถึงแล้วว้าวโอ้สี่ชั่วโมงกว่าได้แค่นี้เองรีเซ็ตแชร์ได้ไหมฮีทโอ้ย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 ทุกคนสวัสดีค่ะตอนนี้เวลาทุ่ม15แล้วนะคะออกมาจากป่าตั้งแต่บ่าย3โมงครึ่งแต่จนเนี่ยจนค่ำแล้วเพิ่งจะได้มีเวลามาดูเห็ดเนาะเอาเห็ดออกมาจากตะกร้าจ้ะทุกคนจะเอามาผึ่งไว้ก่อนเห็ดรอบนี้เขาจะชื้นมากเลยไอ้นะว่าไอ้เก็บเห็ดคิดว่าเก็บไม่เยอะแต่ว่าเห็ดได้เยอะเพราะว่าตะกร้าตัวนี้มันใหญ่เราดูในกล้องอาจจะว่ามันเล็กใช่ไหมแต่ตะกร้าตัวนี้ถ้าเราเก็บเห็ดแบบเต็มๆอ่ะเห็ดพึ่งเนี่ยจะได้ประมาณ 6-7 โลหรือเปล่า7โลเคยแบบเก็บเห็ดเต็มนี้นะคะทุกคนเห็ดพึ่งได้แบบประมาณ7โลแหละแต่ว่าด้วยความที่เห็ดดำเห็ดเหลืองเนี่ยมันจะเป็นเห็ดที่เขาก็จะมีความแบบโปร่งๆเนาะของเห็ดเห็นไหมไออ่ะเก็บเห็ดรอบนี้นะคะไอไม่ได้ถ่ายคลิปเยอะเพราะว่าไอไปกับรีเซ็ตเนาะแล้วเขาก็เหมือนแกจะไม่ค่อยเดินห่างจากไออ่ะคือจะเดินแบบใกล้ๆกันไปอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแล้วแกพอไอหายไปแวบนึงสมมุติไอไปเก็บอีกเวิร์กนึงแกก็จะเรียกหาอย่างเงี้ยไอ้ก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปนะคะทุกคนเดี๋ยวไอ้เอาเห็ดออกมาแล้วเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูอีกทีนึงเนาะมาทุกคนมาดูเห็ดดำนะคะตัวนี้คือถัดใหญ่เนาะตัวนี้ถัดใหญ่ส่วนตัวนี้คือเห็ดเหลืองนะคะเอาไปเอามาก็ได้เยอะนะคะแล้วก็ตัวนี้คือเห็ดดำถัดเล็กนะคะโอ้โหทุกคนไอ้ไม่คิดว่ามันจะได้เยอะขนาดนี้นะเทออกมาแล้วอะตอนอยู่ในตะกร้ามันเล็กน้อยมากเลยสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ก่อนอื่นไออยากจะบอกว่าวันนี้เป็นคลิปเก็บเห็ดที่ได้คลิปมาน้อยจริงๆนะคะทุกคนคือแบบแทบจะไม่ได้ถ่ายคลิปเลยนะคะแต่ถามว่าทำไมมันได้เห็ดนะก็คือมันใช้เวลาในการเก็บเห็ดประมาณเกือบ5ชั่วโมงทุกคนเกือบ5ชั่วโมงจริงๆนะคะ
แล้วทุกคนคิดดูถ้าสมมติยกตัวอย่างถ้าไอ้ไปเก็บกับพี่ฝนเนาะ5ชั่วโมงเนี่ยไอ้คิดว่าไอ้จะต้องหามเห็ดออกมาประมาณ2ถังนะคะ2ถังเลยนะคะแบบถ้าคิดเปรียบเทียบว่าไอ้อ่ะเก็บเห็ดไม่เก่งเนาะแต่อันนี้คือ5ชั่วโมงอ่ะได้เห็ดมาไอ้เอาใส่ตะกร้าน่ะมันไม่เต็มแต่ด้วยความที่ตะกร้าไอ้มันใหญ่ทุกคนดูดิความจุมันก็เลยพอออกมาแล้วมันก็เยอะอยู่ดีนะคะมันก็ถือว่าเยอะพอสมควรพอประมาณนะคะแต่ว่าถ้าเทียบกับเวลาแล้วอ่ะมันอาจจะไม่คุ้มนะคะแต่ด้วยความที่เรา2คนเนาะก็รีเซ็ตก็ได้ไป2ถุงกระดาษนะคะแกเก็บใส่ถุงกระดาษก็แกน่าจะได้เห็ดดำเนี่ยเห็ดดำของแกน่าจะได้ประมาณถาดนี้แหละอาจจะไม่เยอะขนาดนี้แต่ว่าได้เยอะประมาณนี้นะคะแล้วก็เห็ดเหลืองแกก็ได้เยอะเหมือนกันนะคะนั่นแหละเออทุกคนแล้วเวลาแบบเดินเก็บเห็ดอย่างเงี้ยมันก็แบบว่าต้องเกาะกันไปอ่ะคือห่างกันแบบระยะที่มองเห็นอย่างเงี้ยค่ะอืมไอ้ก็จะคอยเดินสำรวจเดินสำรวจว่าตรงไหนที่มีเห็ดถ้าตรงไหนเยอะๆไอ้ก็จะเรียกแกบอกว่าให้มานั่งเก็บตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆอ่ะเขาสุขภาพแข็งแรงนะแต่ด้วยความที่พาแกเดินไกลเนาะแล้วแกอายุ60แล้วอ่ะทุกคนเออถ้าเทียบกับเรา50ปีอย่างเงี้ยเราก็ยังเหนื่อยแล้วเขา60ปีอ่ะเขาก็ต้องเหนื่อยนะคะแต่วันนี้คือแกก็เตรียมอาหารไปด้วยนะคะไอ้ก็ได้อาหารจากแกนั่นแหละประทังชีวิตเพราะว่าไอ้อ่ะด้วยความที่ไอ้รีบเนาะเมื่อเช้าไอ้ได้แค่แอปเปิ้ล2ลูกแล้วก็มีน้ำนะคะแล้วก็มีขนมนิดหน่อยเพราะว่าไอ้เข้าใจว่าเราอ่ะจะไปป่าไม่เกิน2ชั่วโมงไอ้ก็เลยแบบกินข้าวไปก่อนกินข้าวเช้านะคะกินไข่เจียวแล้วก็หมูยอทอดอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอเราเดินน่ะทุกคนเดินในป่ามันขึ้นเขาลงเขาอย่างเงี้ยโอ้มันแบบพอผ่านไป3ชั่วโมงอ่ะประมาณบ่ายโมงอ่ะบ่ายโมงท้องไอ้เริ่มร้องละเออเดินอยู่3ชั่วโมงหิวข้าวเลยนะคะทุกคนนั่นแหละก็โชคดีไปที่เขาเตรียมอาหารไปด้วยเนาะไอ้ก็เลยได้ทานกับเขานะคะก็ไอ้อ่ะจะมีทริปเก็บเห็ดกับรีเซ็ตเนี่ยค่ะเขาชื่อว่ารีเซ็ตนะคะ LISETTE นะคะรีเซ็ตแกบุ๊กเวลาไอ้แล้วนะคะแกบอกว่าอีกประมาณ2อาทิตย์นะคะก็คือจะไปเก็บวันจันทร์ที่พวกเราหยุดตรงกันนะคะแกบอกว่าเดี๋ยวเราต้องไปเก็บที่ไหนที่นึงนะไอ้ไปเก็บอีกอะไรอย่างเงี้ยเออวันนี้ไอ้ก็เลยแบบโพสต์ Facebook นะว่าครั้งต่อไปจะต้องเก็บแบบอย่างต่ำๆต้องเก็บให้ได้5กิโลกรัมไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนอืมแต่ก็ไม่รู้ว่าครั้งต่อไปจะไปเก็บที่ไหนนะคะก็เดี๋ยวดูก่อนนะทุกคนช่วงนี้ไอ้ก็ไม่รู้จะได้ไปเก็บเห็ดอีกวันไหนเพราะว่าไอ้จะทำงานติดกันอีก3วันนะคะแล้วก็หลายๆคนก็คงจะสงสัยว่าเห็ดผึ้งมันจะมาหรือยังเอาเป็นว่าวันนี้เข้าป่านี้นะคะไม่เจอเห็ดผึ้งแม้แต่ดอกเดียวเห็ดผึ้งหวานไม่เจอเลยแล้วก็ได้เห็ดผึ้งหมวกสีส้มมา1ดอกนะคะทุกคนที่ไอ้ถ่ายให้ดูในคลิปนั่นแหละเออแล้วก็มีเห็ดหนังไก่นิดหน่อยก็เดี๋ยววันนี้ไอ้ว่าจะทำความสะอาดเห็ดหนังไก่แล้วก็จะผัดนะคะผัดกะเพราแต่ก็น่าจะเป็นผัดกะเพราใส่กุ้งนะคะเพราะว่าไม่มีไก่ค่ะทุกคนอืมโอเคสำหรับคลิปวันนี้ไอ้ก็ไม่มีอะไรที่จะเล่าสู่ทุกคนฟังแล้วนะคะเพราะว่ามีเรื่องที่ไอ้อัปเดตเนาะเรื่องคุณพ่อของไอ้ที่ไปส่องกล้องนะคะส่องกล้องที่ลำไส้นะคะทุกคนไอ้ก็ได้เล่าให้ฟังแล้วในตอนที่ไอ้เก็บเห็ดนะคะแต่ก็คือจะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าคุณพ่อเนี่ยจะได้ผลการตรวจชิ้นเนื้อติ่งเนื้อในลำไส้เนี่ยคือวันที่1ตุลานะคะซึ่งวันนั้นน่ะก็จะรู้ผลจริงๆนะคะแต่ถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็พยายามที่จะสร้างกำลังใจเตรียมรับนะคะแล้วเราก็มีความหวังว่าจะเป็นเนื้อที่ดีนะคะจะเป็นข่าวที่ดีนะคะแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าคุณพ่อนะคะคุยกับคุณพ่อก็กำลังใจดีนะคะนั่นแหละทุกคนเนาะโรคภัยไข้เจ็บเนาะทุกคนเนาะมันเป็นเกิดแก่เจ็บตายคือสัจธรรมของชีวิตใช่ป่ะเออนั่นแหละเนาะคนเรามันก็ไม่พ้นหรอกการเจ็บการป่วยเป็นนู่นเป็นนี่ขนาดเราอะอย่างไออายุ50ก็เป็นเยอะเลยนะคะปีนี้อายุครบ50เป็นทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทางด้านกายภาพนะคะแล้วก็ทางจิตใจด้วยนะคะก็แบบเหมือนว่าปีนี้อายุครบ50เนี่ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นนะคะในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงในร่างกายเราแล้วก็มันมีส่งผลให้จิตใจเรามันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะแจ
จ่มใสเหมือนแต่ก่อนนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องที่ทำให้เราไม่สบายใจอีกนะคะทุกคนก็พยายามที่จะขัดเกลานะคะขจัดความรู้สึกตัวนี้ออกไปให้ได้ทุกวันทุกวันนะคะตอนนี้โดยปกติไอ้ไม่ใช่เป็นคนที่เคร่งเรื่องธรรมะนะคะไอ้รู้ว่าไอ้เป็นคนศาสนาพุทธไอ้เป็นศาสนิกชนนะคะพุทธศาสนิกชนแต่ว่าไอ้ไม่ได้เคร่งในการปฏิบัตินะคะทุกคนแต่ไอ้รู้สึกว่าในใจของไอ้เนี่ยมีเขาเรียกอะไรอ่ะมีพระพุทธเจ้ามีคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นตัวคอยดึงคอยล้างไอ้นะคะแต่ว่าพอถึงเวลาที่เรารู้สึกเราไม่สบายใจมากๆนะคะเราก็การทำวัดเช้าวัดเย็นเนี่ยช่วยได้ทุกคนบางทีนั่งสมาธิอาจจะแบบสับสนนิดนึงนะคะในเวลาเราหลับตาลงเวลาเรานั่งสมาธิมันอาจจะมีอะไรปุ๊บ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 เข้ามาเป็นภาพซ้อนเข้ามานะคะคือเราอาจจะยังไม่ได้เหมือนจิตเรามันลอยไปเหมือนความคิดเรามันยังคิดตรงนั้นคิดตรงนี้เงี้ยมันก็ต้องพยายามฝึกฝนไปเรื่อยๆนะคะไอ้ก็ไม่ได้บังคับตัวเองไม่ได้บังคับว่าจะต้องเพ่งจะต้องขจัดสิ่งเหล่านั้นออกไปก็คือปล่อยให้ความคิดมันถ้ามันจะคิดก็ให้มันคิดไปก่อนอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแต่เรารู้เท่าทันว่าเรากำลังคิดอันนั้นคิดอันนี้แล้วก็ดึงมันกลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแล้วก็พยายามที่จะสวดมนต์ทำวัดนะคะถ้าทำวัดเช้าไม่ได้ก็สวดมนต์ตอนเย็นนะคะทุกคนนั่นแหละสวดแบบยาวๆไปเลยนะคะไอ้มีสมุดสวดมนต์ที่ได้มาจากพี่ยุพินหลายปีละเป็นน่าจะเกือบ10ปีแล้วนะคะบทสวดมนต์นะคะไอ้ก็สวดตามนั้นนะคะมีในนั้นก็มีหลายบทสวดอยู่นะคะหนึ่งในนั้นก็จะเป็นชินบัญชรด้วยนะคะซึ่งไอ้ท่องไม่ได้นะแต่ก็จะอ่านตามอย่างเงี้ยค่ะทุกคนโฟกัสตามตัวหนังสือนะคะโอเคไอ้ก็อัปเดตเพียงเท่านี้ก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นการเก็บเพจอัปเดตเรื่องราวสถานการณ์ของคุณพ่อแล้วก็อัปเดตสภาพจิตใจไอ้ด้วยเนาะทุกคนเนาะวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนเดี๋ยวหวังว่าเราจะได้เจอกันนะคะในป่าอีกสักคลิป2คลิปนะคะสำหรับปีนี้นะคะทุกคนขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณจริงๆค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ไอต้องการกาแฟไอง่วงนอนไอตื่นแต่เช้าเพราะมาลุ้นผลการส่องกล้องของพ่อนี่แหละ